ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำหลังจากเราได้สวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วเรามีกิจปฏิบัติต่อเพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นการบำเพ็ญเพิ่มพูนบุญกุศลอันเป็นปรมีธรรมของพวกเราทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นไปอันเป็นเครื่องทำที่พึ่งแก่ตัวของเราเองเป็นหลักจิตหลักใจของเราเป็นเครื่องยึดหน่วงไว้การบำเพ็ญที่พึ่งทางใจทางพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงแสดงไว้โดยย่อยๆมีสามประการด้วยกันประการหนึ่งดานะคือการเสียสละการบริจาคหรือการเฉลี่ยสิ่งที่มีอยู่สงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อแผ่อำนวยความสะดวกและอำนวยประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือผู้อื่นหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการกระทำจะเรียกว่าดานะหรือจาคะการบริจาคนี้เป็นการเพิ่มพูนกำลังจิตใจของผู้บริจาคให้หมดจดสะอาดจากมลทินคือความตนีเป็นเครื่องชำระจิตใจอย่างหนึ่งอบรมจิตใจอย่างหนึ่งเพื่อการอยู่ร่วมกันความเป็นมิตรความอาศัยซึ่งกันและกันเครื่องผูกจิตผูกใจกันไว้ถ้าในโลกนี้ไม่มีการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแล้วการอยู่ร่วมกันนั้นนับแต่จะกระจัดกระจายร่วมกันอยู่ไม่ได้อันทุกแผ่นมั่นคงแต่โลกนี้อยู่ได้ด้วยการดานะหรือจาคะคือการเผยแผ่ทำให้มีน้ำจิตน้ำใจไม่เจยสงเคราะห์เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเป็นการบำเพ็ญกุศลที่เราทั้งหลายชาวพุทธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้นำในการบริจาคในการเสียสละพระศาสดาของเราเป็นยอดแห่งการเสียสละอย่างสูงพระองค์ได้พิสูจน์เห็นอำนาจประโยชน์แก่ผู้บำเพ็ญและประพฤติปฏิบัติสนับสนุนให้แก่ผู้กระทำนั้นได้มีความสุขและความเจริญที่พึ่งทางติดใจมาตามอันดับตั้งแต่ชั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติ สมบัติทั้งหลายเหล่านี้ได้กำลังหนุนจากการดานะหรือทานบารมีของพระองค์นี่ลำดับหนึ่งลำดับที่สองเรียกว่าศีลละนี่ก็ย่อมเป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นเครื่องอบรมจิตใจเช่นเดียวกันแต่การกระทำแสดงออกมาทางกายทางวาจาให้ปรากฏด้วยเพราะแต่ลำพังจิตใจนั้นมันไม่มีกำลังอำนาจอันใดที่จะทำความเสียหายยิ่งกว่าที่จะใช้เครื่องมือคือทางกายกิริยากายและวาจาเพียงแต่ลำพังคิดนึกนั้นไม่มีใครจะทราบได้ว่าบุคคลนั้นทำอะไรเรื่องอะไรถึงแม้จะคิดนึกในทางไม่ดีเกี่ยวเรื่องโดยคนอื่นถ้าไม่ประกอบด้วยกายและวาจาแล้วความคิดนึกอันนั้นที่เกี่ยวเนื่องโดยคนอื่นนั้นจะเป็นโมฆะไปเพราะคนอื่นไม่สามารถที่จะทราบได้แต่ต่อเมื่อแสดงออกมาทางกายและวาจา
ขึ้นมาแล้วความคิดนึกอันนั้นก็เป็นกรรมกายก็เป็นกรรมวาจาก็เป็นกรรมถ้าคิดนึกไปในทางที่ดีแสดงออกกรรมกายกรรมวจีกรรมก็ย่อมแสดงออกมาในทางที่สังสรรค์นำมาในทางที่เป็นมิตรไมตรีแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยกันถ้าความคิดนึกนั่นผลักดันมาจากที่เรียกมูลฐานไม่ดีซึ่งเป็นอกุศลความคิดนึกนั้นก็ส่อแสดงออกมาให้ได้เห็นการกระทำของบุคคลผู้นั้นไม่ประกอบไปด้วยมิตรภาพเห็นแก่ตัวมีความโลภหนุนหลังเป็นเหตุให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดเจตกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินน้ำเมาเหล่านี้เป็นต้นผลักดันมาจากมูลฐานอันขาดที่จิตใจไม่ฉลาดไม่ได้ลึกถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญศีลคือสำรวมกายและสำรวมวาจาระมัดระวังไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันเราอยู่คนเดียวไม่ได้ชีวิตของเราเกี่ยวเนื่องโดยกันตลอดทั่วไปทั้งโลกองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เห็นความสำคัญข้อนี้เมื่อเราทั้งหลายอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วอยู่ร่วมกันแล้วเราไม่ควรจะเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะไม่มีใครต้องการแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ต้องการให้เบียดเบียนกันเช่นว่าเบียดเบียนชีวิตร่างกายเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเบียดเบียนในทางการประพฤติกตัมในสามีภรรยาที่ได้ตกลงกันตามธรรมเนียมถูกต้องประพฤติร่วมเกินซึ่งกันและกันเป็นเรื่องนำทุกข์นำความเสียหายนำความเดือดร้อนซึ่งกันและกันไม่เป็นมิตรไมตรีอันดีงามการเบียดเบียนด้วยคำพูดด้วยวาจาชอบพูดแท็กพูดแต่ไม่เป็นความจริงชอบพูดส่อเสียดคือนำเรื่องทางนอนไปพูดมาพูดทางนี้นำเรื่องทางนี้ไปพูดทางนอนให้คนทั้งหลายเกลียดกันเข้าใจกันด้วยอำนาจแห่งความติดช้าเรศเล็กเสียหรือความไม่ชอบอคติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยทางวาจาพูดคำหยาบคายพูดเพ้อเจ้อเลวร้ายไร้สาระเหล่านี้เป็นใครๆก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ละเว้นสิ่งเหล่านี้เมื่อบุคคลได้รักษากายแล้วรักษาวาจาใช้กายให้เกิดประโยชน์ใช้วาจาให้เกิดประโยชน์กายนี้ตาเราใช้แล้วมันก็มีคุณประโยชน์วาจาเราใช้ให้ถูกต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อาศัยกายวาจาที่ถูกต้องนี้เองคนทั้งหลายตลอดถึงเทวดามนุษย์ทั้งหลายได้เคารพกราบไหว้พระองค์เพราะมีกายสะอาดวาจาสะอาดเป็นพระศาสดาผู้นำในทางที่สะอาดและบริสุทธิ์มนุษย์ทั้งหลายเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นเยี่ยงอย่างเป็นเนติแบบฉบับในการนำในการกระทำและในการพูดต่อหน้าอย่างไรรับหลังพูดอย่างนั้นรับหลังอย่างไรต่อหน้าอย่างนั้นการกระทำก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในระดับนี้เป็นเครื่องชำระกายให้สะอาดชำระวาจาให้สะอาดแล้วจะเราจะได้พึ่งกายอันสะอาดมีคุณค่ามีราคาอันสูงชำระจิตใจเป็นพื้นฐานตามระดับระดับที่4นั้น เรียกว่าภาวนาคือทำ
กุศลจิตให้บังเกิดขึ้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์คำว่ากุศลจิตนั้นคือการอบรมจิตของเราให้ฉลาดนั่นเองให้รู้ จากสิ่งธรรมดาที่เราทั้งหลายต้องการอย่างไรคนอื่นต้องการอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดถ้าเป็นผู้ฉลาดแล้วย่อมไม่ประพฤติล่วงละเมิดด้วยกายด้วยวาจาแม้แต่ใจคิดนึกเพราะการกระทำเหล่านั้นกรรมที่ทำออกถึงแม้ว่าเราจะทำแก่คนอื่นก็จริงแต่เมื่อการกระทำนั้นออกจากกายของเราแล้วเราเป็นผู้กระทำเมื่อออกจากวาจาของเราแล้วเราเป็นผู้พูดเมื่อออกจากความคิดของเราแล้วเราเป็นคนคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีแล้วเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรกายกรรมวจีกรรมความทุกข์โทษจากความไม่ดีนั้นไม่มีใครเป็นผู้รับเราเองเป็นผู้รับอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราสวดอยู่เสมอว่ามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นผู้รับผลของกรรมไม่ใช่คนอื่นเป็นผู้รับแม้เราจะทำแก่บุคคลผู้ใดแต่ผู้นั้นได้รับความเสียหายก็เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นต่อไปบุคคลนั้นถ้าเขาไม่มีความผิดเขาเป็นคนบริสุทธิ์เขาจะได้เลื่อนฐานะไปอยู่ในสถานที่ดียิ่งกว่าปัจจุบันอีกถ้าเขาผู้พูดนั้นถึงแม้จะมีฐานะดีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมื่อทำความไม่ดีแล้วความไม่ดีเหล่านั้นจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นคนตกต่ำไปตามระดับนี่เมื่อเห็นความจริงในข้อนี้การอบรมภาวนาเพื่อให้รู้จักกรรมคือความจริงในข้อนี้ออกจากจิตใจเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากจึงให้เราทั้งหลายมาดูจิตใจของเราความเป็นผู้ไม่มีภัยความเป็นผู้ไม่มีเวรก็คือคนไม่สร้างภัยสร้างเวรให้แก่ตัวเองนั่นเองเป็นผู้ฉลาดในการรักษาความสงบในการปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการรักษาความถูกต้องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดอื่นไกลยิ่งกว่าการอบรมจิตของเราให้มีสมาธิคือการภาวนาด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการภาวนาก็เพื่อเราสร้างความลึกนึกมาไม่ให้เลื่อนลอยไปที่อื่นเพื่อจะได้รวบรวมกำลังความรู้มาสู่จิตใจของเราให้ระลึกมาสู่ตัวของเราอย่างน้อยให้รู้กายของเราหรือรู้ใจของเราอย่างใดอย่างหนึ่งการรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อเราจะได้รักษาตัวของเราให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์การรู้ตัวเอาธรรมะมาเปรียบดูข้อตัวของเราเองธรรมะอันเป็นสิ่งที่รับรองจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้มีกายสะอาดมีวาจาสะอาดและจิตใจสะอาดเมื่อพระองค์สะอาดครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งกายวาจาใจแล้วธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงพูดออกมาจากใจอันสะอาดเป็นธรรมะที่มีคุณค่าไม่มีอคติที่บัณฑิตด้วยปราชญ์ทั้งหลายอริยะทั้งหลายรับรองว่าเป็นสวากขาธรรมคือพระธรรมที่พระองค์กล่าวถูกต้องดีแล้วบริสุทธิ์ทั้งรอบในเบื้องต้นในชั้นกลางในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงเอาธรรมะเหล่านั้นมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินการกระทำการพูดการคิดนึกของเราจะเอาเราเองตัดสินเราเองเหมือนกับให้นักเรียนตรวจปัญหาของตัวเองไม่มีนักเรียนคนไหนสอบตกจะต้องให้บุคคลผู้มีความรู้เที่ยงธรรมมาตรวจจึงจะให้ความเป็นธรรมเป็นเครื่องตัดสินชี้ขาด
ชั้นใดก็ดีการปฏิบัติธรรมจะต้องอาศัยธรรมะควบคุมกำกับอยู่เสมอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้มีสติมาระลึกกายระลึกใจของเราเราก็พยายามที่เอาสติมาระลึกรู้ตัวของเราเพราะต้องการให้จิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไปรับรู้อารมณ์อย่างอื่นให้รวมมาเป็นหนึ่งแน่วแน่ให้เกิดความสงบเรียกสมถะภาวนาการให้เกิดความสงบนี้เพื่อเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนั้นเป็นความสุขที่คนทั่วไปหาไม่ได้เลยถ้าไม่อบรมจิตใจให้มีสติปฏิบัติอย่างนี้แล้วปฏิบัติภาวนาแล้วบุคคลผู้นั้นจะไม่ได้สัมผัสกับความสุขประเภทนี้ไม่ได้รู้รสความสุขในทางธรรมอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงว่ารสแห่งพระสัทธรรมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงคือรสแห่งความสุขที่ได้จากสมถะสมาธิอบรมนี้เองท่านจึงได้มีคำนิยามจำกัดย่อๆว่านัตติสันติปรังสุขขังท่านว่าสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมองเห็นความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่บุคคลไปหาครั้งที่อื่นไม่ได้ด้วยเงินทองด้วยวัตถุแต่หาได้ด้วยการอบรมจิตเพราะฉะนั้นการอบรมจิตภาวนาเพื่อจะได้สร้างที่พึ่งความสงบทางจิตใจเป็นพยานหลักฐานยืนยันธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายมาอบรมในเบื้องต้นเราเคยได้รับความสงบด้วยวิธีการภาวนามาบ้างแล้วเราก็พยายามตรวจทบทวนตั้งใจอยู่ให้พอดีพร้อมที่จะปล่อยวางความฟุ้งซ่านอารมณ์ไปข้างนอกมารวมอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้หลักฐานแน่นอนสิ่งที่กำหนดได้ดีที่สุดคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะแต่งให้สบายได้สมมติว่าเรานั่งอุ้มชุมกายอย่างตั้งกายให้ตรงแล้วมีสติรู้ตัวมีสติความระลึกมีความรู้ตัวแล้วมากำหนดตรวจดูร่างกายของเราอยู่ได้เพราะลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจสะดวกทุกอย่างก็สบายถ้าลมหายใจไม่สบายอย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งเราสามารถที่สร้างความสุขจากลมหายใจได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประสบความสำเร็จจากการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสามารถอบรมสติสามารถอบรมจิตให้ได้ความสงบความสุขวิเวกเพราะอาการเข้าออกของลมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทดลองเจริญดูกำหนดลมหายใจเข้าก็เพียงแต่รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกเพื่อเป็นหลักไม่ให้จิตเลื่อนลอยไปรับรู้สิ่งอื่นให้เกิดความหลงเป็นโมหะจิตอย่างหนึ่งไม่ให้เกิดความฉลาดด้วยไม่ให้เกิดความสงบสุขเพราะฉะนั้นเราดูลมหายใจเข้าถ้าลมหายใจเข้าเราไม่สามารถกำหนดได้เพราะความเผลอของเรามันคอยก่อกวนให้เราเผลอฟุ้งไปเรื่อยเราก็เอาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทกำกับเพื่อมั่นคงอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่นิสัยของบุคคลบางคนจะเอาพุทธเข้าไปว่าด้วยอาจจะหลายอย่างเกินไป
ก็ชอบเอาแต่ดูลมหายใจก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ไม่ต้องว่าก็สามารถจะรวมจิตเป็นหนึ่งเข้าสู่ความละเอียดเข้าสู่ความวิเวกเข้าสู่ความเบาตามระดับถ้าทำอย่างนั้นอารมณ์ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ยังคิดไปอย่างอื่นเราก็เพิ่มพุทลมเข้าพุทออกโทเพิ่มขึ้นเองแล้วกำหนดไปชั่วระยะที่เราบริกรรมเรียกว่าบริกรรมชวนะคือพุทโธนี้เพื่อการตั้งตัวขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไม่บริกรรมตั้งตัวเพื่อให้เป็นหลักก่อนแล้วที่เรายังไม่ชำนาญจิตก็จะเลื่อนลอยไปในอารมณ์ต่างๆจะต้องอาศัยหลักการบริกรรมชวนะขึ้นมาการบริกรรมหยุดได้เมื่อใดถ้าหากว่าเราบริกรรมพุทโธพุทโธจิตรวมสงบวิเวกสนิทละเอียดจิตนั่นละเอียดกว่าการบริกรรมถ้าเรายังบริกรรมอยู่อย่างนั้นจิตก็ยังอยู่ในขั้นหยาบเพราะฉะนั้นเราหยุดได้เมื่อหยุดแล้วจิตไม่เผลอฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นยังสงบแน่วแน่ตั้งมันอยู่อย่างนั้นเราหยุดได้แต่ถ้าหากว่าถ้าหยุดพุทโธแล้วจิตก็คิดไปเรื่องอื่นอีกอย่างนั้นยังหยุดไม่ได้เราต้องบริกรรมไปก่อนเหมือนกับเราสตาร์ทเครื่องรถยนต์ถ้ามันติดแล้วแล้วนี่แล้วมันก็ไม่ต้องสตาร์ทอีกเพราะมันติดแล้วแต่ถ้ายังไม่ติดเราก็ต้องสตาร์ทเรื่อยจนกว่ามันติดนี่ฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมันติดแล้วเราไม่บริกรรมก็ได้เพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราก็อยู่เวลาให้สงบให้สงบพักผ่อนเพราะไม่ใช่สงบเฉยเวลาจิตสงบแล้วความรู้เกิดขึ้นจากจิตสงบนั่นยังมีอยู่ความสุขที่เกิดขึ้นที่เรายังไม่เคยสงบเพื่อสงบครั้งแรกสิ่งที่อัศจรรย์ทุกข์ที่เคยก่อกวนมันก็ดับไปความเจ็บปวดที่เราเคยนั่งมันก็หายไปหรือทุกข์เกิดขึ้นจากความไม่สบายในส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายย่อมดับไปเช่นเดียวกันไม่ใช่ดับไปทางใจอย่างเดียวทางกายสัมผัสต่างๆก็กลายเป็นสัมผัสที่มีความสุขกายก็เบาจิตก็เบากายก็สงบจิตก็สงบในองค์ของสมาธิที่เริ่มเกิดขึ้นแต่สติของเราอบรมใหม่ยังไม่ตั้งมันก็ไปอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งมันก็ถอนอยู่ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ชำนาญพยายามที่จะพอใจในความสงบความวิเวกมากขึ้นเพราะเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตเป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเงินตราด้วยวัตถุด้วยข้าวของต่างๆเราสามารถผลิตได้ขึ้นในใจของเราเองเป็นอิสระไม่เกี่ยวเนื่องด้วยอย่างอื่นความสุขอันนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วหาได้ง่ายกว่าเงินตราหาความสุขได้ง่ายกว่าเข้าของเงินทองอีกเพราะสิ่งเหล่านั้นจะต้องกระทบกระเทือนใจในการต่อสู้ใช้แร่เหลี่ยมจากคนอื่นได้มาเป็นสมบัติของเราแต่ส่วนความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้เพียงแต่ว่ามีสติความระลึกชอบมีความเพียรพยายามชอบมีความตั้งมั่นชอบแล้วพยายามไม่ลดละสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทำอย่างถูกต้องแล้วก็ปรากฏขึ้นมาให้เราได้มีกำลังวังชามีชีวิตชีวาอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใสบริสุทธิ์ณภายในเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีเมื่อท่านมาพบความสุขเช่นนี้แล้วท่านไม่กลับไปยินดีความสุขในอมิตรในวัตถุประเภทอย่างอื่นใครก็ใครร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันทั้งโกรธทั้งละท
ถ้าหากว่าจิตใจไปได้สัมผัสความสุขอันนี้อย่างแจ้งชัดปรากฏขึ้นชัดแล้วไม่มีใครจะกลับมายินดีอันความสุขที่มีอยู่ในโลกเลยเพราะเป็นความสุขที่ระทมเกิดความหลงไหลเกิดความมัวเมาเศร้าหมองภายในจิตใจส่วนความสุขจากความวิเวกจากการอบรมจิตสมาธิเป็นความสุขที่ส่องดูใจแล้วมันผ่องแผ้วสะอาดหมดจดไม่มีมลทินทางจิตใจเป็นอิสระไม่เกี่ยวเนื่องโดยใครๆทั้งหมดแม้แต่รูปนามภายนอกเราก็ไม่ได้เกี่ยวอัตภาพร่างกายเราก็ไม่ได้เกี่ยวถ้าเกี่ยวเมื่อไหร่แล้วความสุขอันนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นท่านจึงยินดีในความสงบประรบความเพียรท่านชอบอยู่ป่าอยู่สงบวิเวกเพื่อดึงคนทั้งหลายให้ได้ไปได้สัมผัสสัมพันธ์กับทางป่ากับวิเวกจึงเราทั้งหลายได้มรดกตกทอดได้ปฏิบัติมาสัมผัสในการอยู่ป่าในการสงบในการวิเวกเชิญโดยตามพุทธอกได้รับความสงบเย็นใจตามระดับขอให้เราทั้งหลายพยายามให้วิเวกสงบสนัดในจิตใจของเราชั่วระยะหนึ่งเสียก่อนเพื่อเป็นกำลังแนวทางในเบื้องต้นเมื่อเราเห็นเป็นทางที่ความสุขเราสามารถที่จะบำเพ็ญให้เกิดทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราได้แล้วเราก็จะได้ยึดความสุขในทางนี้เป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วเราพยายามกำหนดในเบื้องต้นเราพยายามกำหนดเรียกว่าบริกรรมชวนะเพื่ออบรมจิตใจของเราให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ให้ออกไปแต่ก็เกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกกำหนดลมหายใจแต่งให้สบายจิตจะสงบได้เพราะความดีและความสบายและความพอใจเราพยายามนั่งอย่างสบายหายใจไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไม่ให้จิตรำคาญในการภาวนาต้องมีศรัทธาความเลื่อมใสต้องมีฉันทะความพอใจต้องมีจิตจักเอาใจฝักใฝ่ต้องมีความเพียรพยายามในจุดที่เราได้ตั้งไว้จนกว่าจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบละเอียดสุขตามระดับซึ่งเป็นธรรมชาติมันเป็นเองขึ้นมาที่แรกเราต้องแต่งต้องตั้งแต่เมื่อเราแต่งตั้งมั่นคงแล้วมันเป็นเองที่แรกเรารักษาจิตเมื่อจิตสงบแล้วจิตกลับรักษาเราให้เรามีความสุขแช่มชื่นปีติอิ่มในจิตในใจขอให้เราทั้งหลายตั้งใจจากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาและจึงค่อยเลิกพร้อมกันการบรรยายยุติเพียงเท่านี้ก่อน